คุกคามทางเพศที่มันเกิดขึ้นบนระบบขนส่งสาธารณะนะคะผู้หญิงจะเป็นเพศที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะที่สุดนะคะก็คือ 45% ส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าที่จะโวยวายหรือว่าส่งเสียงดังอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเราโวยวายไปแล้วคนปฏิกิริยาของคนรอบข้างเนี่ยเขาจะมองเรายังไงเขาจะเชื่อเราไหมหรือว่าเขาจะคิดว่าเราคิดมากไปเองหรือเปล่าจากประสบการณ์จริงจะเป็นการนิ่งเฉยซะส่วนใหญ่ทุกคนเฉยหมดเลยค่ะเขาไม่ได้เอาตัวเขามาใส่ใจพวกเราสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยโครงการถึงเวลาเผือกเนี่ยนะคะเป็นโครงการรณรงค์ที่จะลดปัญหาการคุกคามทางเพศบนขนส่งสาธารณะการที่จะให้คนที่ถูกคุกคามเนี่ยเขาดูแลตัวเองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมันไม่พอเราก็คิดว่าคนที่คุกคามทางเพศคนอื่นเนี่ยค่ะแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือทำแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามีใครเข้าไปยุ่งเข้าไปแสดงท่าทีว่าแบบต้องการหยุดยั้งเนี่ยค่ะโอกาสที่จะหยุดเหตุการณ์ตรงนั้นได้เนี่ยค่อนข้างจะสูงอยากให้คนรอบข้างค่ะไม่พยายามนิ่งเฉยแต่สิ่งที่คุณจะทำก็คือช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้